from last time to the last week, the press is our team is not stable, and we can beat everybody, we can lose against everybody. Since 2 weeks we didn't perform well, but I expect that it will go better because we can hold. We never know. คนทางคุณระเบิดนะครับก็บอกว่านะครับจากที่ผ่านมาแข่งขันมาทั้งสองสัปดาห์นะครับก็อย่างที่บอกว่าเกมการแข่งขันของทางราชบุรีเนี่ยก็ยังไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่นะครับแต่คุณระเบิดก็หวังว่าในการแข่งขันในคราวหน้าก็หวังว่าจะดีขึ้นครับก็คุณระเบิดบอกว่านะครับเกี่ยวกับมีของสมุนโรยานะครับซึ่งตอนนี้ทางนักกีฬาก็ได้มาซ้อมกับทางราชบุรีนะครับเพื่อเหมือนเป็นการฟื้นฟูสภาพร่างกายนะครับส่วนเรื่องการที่จะมาเล่นกับทางทีมราชบุรีหรือเปล่าตรงนี้ก็ทางทีมก็จะมีการพิจารณาในทีมหน้านะครับเนื่องจากตอนนี้ทางโค้ชนักกีฬาของทางราชบุรีเนี่ยก็ครบจำนวน5คนแล้วนะครับซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าอาจจะมีทางสโมสรอื่นที่ให้ความสนใจตัวนักกีฬาคนนี้ก็อย่างที่ทราบดีว่าตอนนี้ทางทีมข้างกองหลังของราชบุรีก็มีผู้เล่นที่บาดเจ็บนะครับหลายขาได้พักไป2เดือนนะครับซึ่งตรงนี้ทางทีมก็ได้พิจารณาอย่างแน่นอนเขาว่าจะต้องหากองหลังใหม่มานะครับซึ่งตอนนี้ก็มองไปที่นักกีฬาจากทางงานดิวิชั่น2หรือไทยลีก2ที่แบบที่น่าสนใจก็สำหรับทางทีมแคนาดาครับอย่างที่ทราบตั้งแต่แรกอยู่แล้วในเรื่องของตัวผู้เล่นเรามีจำกัดจริงๆแล้วก็หลังจากการแข่งที่ติดกันก็มีผู้เล่นเจ็บเพิ่มเติมอีกในส่วนที่จะต้องไปเยือนราชบุรีซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าราชบุรีจุดแข็งคือเล่นในบ้านเขาพลาดน้อยมากซึ่งจากการฝึกซ้อมหรือคุยกันต่างๆคือตอนนี้แคนาดาไม่มีตัวเลือกคือมีผู้เล่นจำกัดจริงๆเราก็ต้องทำให้มันดีที่สุดเราไปเล่นคือเราต้องการแต้มก็ภาพรวมค่อนข้างพอใจนะครับแต่ว่าจากนัดที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับอย่างนึงว่าอย่างที่นัดที่แล้วกับศรีสะเกษซึ่งเราก็ยอมรับอย่างนึงเลยว่าที่แพ้คือแพ้เพราะตัวต่างชาติจริงๆครับมันก็เป็นในเรื่องของประสบการณ์ด้วยเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่เพิ่งเล่นใน PBL ครั้งแรกก็สำหรับตัวผู้เล่นที่เข้ามาของบุรีรัมย์ครับต้องบอกอย่างว่าคือเขาเป็นผู้เล่นที่อายุยังน้อยเขามีทัศนคติที่ดีครับคิดว่าน่าจะปรับเข้ากับทีมได้ง่าย